น่ารักมากเจ้านางสมัยก่อนต้องนั่งช้างเนี่ยเราว่าไม่สบายนะเราจะไปปางช้างกันนะคะไปนั่งช้างก็เดี๋ยวเราก็ไปขี่ช้างลงน้ำกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปนั่งคาเฟ่มองช้างที่นี่ก่อนหน้านี้ก็เป็นปางช้างนะคะเป็นหมู่บ้านช้างแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นมีคาเฟ่มองช้างแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆโชว์ช้างนี่ทางเข้านะคะทางเข้าไปตรงปางช้างแวะกราบสักการะพระพิฆเนศได้นะคะตรงนี้สวัสดีค่ะนี่นะคะกราบสักการะขอพรพระพิฆเนศถ้าจะขี่ช้างก็คนละ300บาทนะคะกล้วยตะกร้าละร้อยนะคะก็ทำบุญเลี้ยงน้องช้างให้อิ่มนะคะแล้วก็ควานช้างจะได้มีรายได้เราเตรียมขึ้นช้างนะคะเพื่อนๆคนนี้ชื่ออะไรคะคุณสีคุณสีนะคะอันนี้มารวยนะคะมารวยใครเอ่ยเราไม่รู้ใครกันนั่งช้างนะครับเปิดแมสหน่อยนะครับเราไม่เห็นหน้าครับอยากเห็นหน้านะครับลูกค้าคนนี้นะครับโอ้อยากเห็นหน้าเราคุณพี่ได้ขึ้นช้างของบุญศรีนะครับไดเวอร์คือพ่อบุญพ่อเรืองนะครับพ่อเรืองนะครับพ่อเรืองค่ะเรืองนี่อยู่จะหมู่บ้านช้างนี่เกือบ50ปีแล้วนะครับอยู่ตั้งแต่หนุ่มๆนะฮะตอนนี้ก็งอมแงมแล้วครับเชิญครับฮัลโหลนี่ชื่ออะไรคะเนี่ยเรืองครับบุญเปียวบุญมั่นฮัลโหลบุญมั่นนึกถึงเป็นเจ้านางสมัยก่อนต้องนั่งช้างเนี่ยเราว่าไม่สบายนะกล้วยด้วยนะคะนี่กล้วยป้อนกล้วยบนหลังช้างเลยนะคะเอาไปเลยค่ะตอนนี้กับเรากำลังนั่งหลังช้างลงไปในน้ำแล้วนะคะปีกบนน้ำด้วยเดี๋ยวเราไปที่คาเฟ่มองช้างกันค่ะอันนี้จะเป็นภายในห้องแอร์นะคะของคาเฟ่เราจะสั่งรายการจากตรงนี้แล้วชำระเงินจะนั่งด้านในหรือนำไปทานข้างนอกก็ได้ด้านในก็เย็นสบายเลยนะคะนี่ก็จะเป็นด้านนอกนะคะเป็นโอเพนแอร์มี2ชั้นนะคะเราสามารถนำเครื่องดื่มเย็นๆชากาแฟที่เราชำระแล้วมานั่งทานด้านนอกมองดูช้างเล่นน้ำซึ่งผ่านมาทางนี้ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นชั้น2จากด้านบนนั่งมองช้างได้ที่นี่เลยนะคะช้างจะเดินมาจากทางนี้ค่ะ
ล้วมาแล้วนี่เราลงมาด้านล่างชั้นล่างแล้วนะคะมานั่งดูช้างใกล้จะไปป้อนกล้วยช้างกันค่ะตัวเดียวกันกับที่มาเล่นน้ำตรงมองช้างคาเฟ่นะคะมาป้อนอย่างเดียวเลยยิ้มใส่มัสเสร็จรูปแล้ว